สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โลกของ Beatles นะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปตามหาด้วงชนิดนึงนะครับมันมีชื่อว่าด้วงหนวดปมจุดเหลืองดำนะครับซึ่งด้วงชนิดนี้นะครับจะอาศัยอยู่ที่ต้นหนามมายาลาบครับที่ขึ้นตามข้างถนนแบบนี้นะครับและตอนนี้ผมก็เจอต้นหนามมายาลาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุดแรกนะครับเราจะเจอไอ้เจ้าด้วงที่เราตามหาหรือไม่นะครับไปมาดูกันเลยครับฟูบจักรยานพังมากเลยตอนนี้เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเจอด้วงที่ผมตามหาแล้วมันอยู่ตรงโน้นครับแต่ปัญหาคือผมจะเข้าไปเอามันยังไงครับเพราะว่าค่อนข้างรกมากเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินทางเดี๋ยวเราจะเข้ามันเข้าไปดูใกล้ๆนะครับตรงโน้นตรงโน้นตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมครับตรงโน้นตัวเล็กครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาไอ้เจ้าตัวใหญ่ตรงนั้นนะครับวิคุณผู้ชมครับตอนนี้มันกำลังเดินหนีผมครับมันขึ้นไปยอดข้างบนแล้วมันกำลังจะบินหนีแน่นอนครับสูงมากเลยผมเอาจักรยานเก็บก่อนผมจะลองจับมันมาดูว่าไม่รู้ว่าจะถึงเปล่าโอ้ยน้ำเอ้ยอย่าบินชุบโอ้โหเท้าเหนียวมากโหนี่ครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือด้วงหนวดนะครับนี่ครับมันมีหนวดยาวมากสวยมากครับส่วนไอ้เจ้าตัวนี้คือตัวเล็กนะครับนี่ครับตัวไม่ใหญ่ผมจะลองจับตัวเล็กมามันเดินอีกละตัวใหญ่ก็จะบินโอ้ยมันกัดผมโอ้ยโอ้ยมันกลับโอ้ยโอ้โหคุณผู้ชมครับมันกัดเจ็บมากเลยครับชมครับนี่คือร่องรอยที่มันกัดผมเมื่อกี้นะครับเจ็บมากเลยดูครับเป็นรอยฟันเลยครับนี่นะครับฟันของมันฟันของเจ้าด้วงตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไอ้เจ้าด้วงใกล้ๆกันเลยนะครับไอ้ด้วงตัวนี้มันอยู่ไม่นิ่งนะครับลองตรงนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมันมีสีที่สวยมากครับด้วงตัวนี้ดูครับเหตุผลที่เขาเรียกว่าด้วงหนวดปมดำเหลืองนะครับนี่นะครับดูลักษณะตรงนี้นะครับปมดำๆนะครับนั่นคือปมของไอ้เจ้าด้วงตัวนี้นะครับส่วนเหลืองนั่นก็น่าจะใช่ลำตัวและหนวดของมันนะครับดูครับมันมีแค่2สีเองสีดำกับสีเหลืองนี่ครับสวยมากเลยมันอยู่ไม่นิ่งเลยส่วนตัวเล็กนั้นเมื่อกี้ผมปล่อยไปเรียบร้อยแล้วครับไอ้เจ้าตัวใหญ่นี่มันกัดมือผมก็เลยปล่อยมันทิ้งไปนี่ครับคุณผู้ชมครับดูฟันของมันครับกัดเจ็บมากโอ้เอาอีละเอ้ยมันบินครับมันบินดูครับสีสวยมากครับThank you.
คครับสำหรับคลิปวันนี้ก็การตามหาด้วงปมลุ่งหนวดปมจุดดึงดำของผมก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมมาถึงสุดท้ายนี้ครับฝากท่านผู้ชมนะครับที่กำลังชมคลิปนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิถีคนเมืองชาแนลด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ